สวัสดีครับวันนี้ฟิสิกส์นะครับเรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์เนี่ยเป็นครั้งที่2ที่เรียนนะครับเราจะต่อจากเมื่อวานก็คือวันนี้เราจะเรียนกันข้อ24นะครับเขาบอกว่าวางวัตถุห่างจากเลนนูนเลนนูนโฟกัสเป็นบวกนะครับทางยาวโฟกัสเลนนูน18เซนอันนี้ไม่ใช่โฟกัสนี่หว่าอันนี้เป็น S อันนี้เป็น F จงหาตำแหน่งและชี้ของภาพที่เกิดขึ้นก็คือ S พาร์มแล้วก็บอกว่าเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือน1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวกกับ1ส่วน S พาร์มนะครับ1ส่วน18เท่ากับ1ส่วน12บวกกับ1ส่วน S พาร์มซึ่งเราก็จะได้ S พาร์มมาเท่ากับลบ36เซนติเมตรแสดงว่าภาพเนี่ยจะเกิดเป็นยังไงครับจะเกิดห่างจากเลนนูนเนี่ย36เซนและเป็นภาพเสมือนเพราะว่าติดลบจริงไหมโอเคต่อมาใครเสร็จแล้วลองทำข้อ24นะครับอันยี่ห้านะครับวัตถุสูง9เซนอยู่ห่างจากเลนเว้าเอสอันนี้ Y ถ้าเลนมีความยาวโฟกัสเลนเว้าโฟกัสเป็นลบขนาดของภาพมีความสูงกี่เซน y พาร์มก็ใช้สูตร m เท่ากับ f ส่วน s ลบ f แล้ว m เนี่ยก็เท่ากับ y พาร์มส่วน y เห็นไหมได้เลยนะครับ y พาร์มกำลังจะหานะครับ y เป็น9เท่ากับ f ก็คือลบ18หารด้วย27ลบกับลบ18 y พาร์มเท่ากับลบ 3.6เซนติเมตรแสดงว่าเป็นภาพเสมือนข้อ26นะครับชายสายตาสั้นคนหนึ่งใส่แว่นทางยาวโฟกัส400เซนติเมตรมองไปที่วัตถุซึ่งห่างไป100เซน S เขาจะเห็นวัตถุมีขนาดเป็นกี่เท่าเมื่อเขามองด้วยตาเปล่าก็ประเด็นก็คือเขาหา M เท่ากับ F ส่วน S ลบ Fสั้นเว้ายาวนูนแสดงว่าเป็นเลนเว้าเลนเว้าโฟกัสเป็นลบนะครับก็จะกลายเป็นลบ400หารด้วย100ลบกับลบ400 0.8 เท่าภาพอะไรติดลบภาพเสมือนเพราะว่าถ้าเราใส่แว่นปุ๊บแล้วหัวกลับเป็นไงครับเมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนบางอันหนึ่งที่ระยะ6เซน S พบว่าเกิดภาพเสมือนมีขนาด3เท่าลบความยาวโฟกัสมีค่ากี่เซน M เท่ากับ F ส่วน S ลบ F ลบ3เท่ากับ F ส่วน6ลบ F F ก็เลยเท่ากับ9เซนติเมตรแสดงว่าเป็นเลนอะไรครับเลนเว้าโฟกัสเป็นบวกเฮ้ยเอ้ยนูนเอ้ยเลนนูนบวกไม่ใช่หรอนูน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 เย้ลืมโทษเสียเซลเลยอ่ะ28เมื่อถือเลนไว้ชิดลูกตาแล้วมองผ่านไปยังวัตถุที่ห่างไป20เซน S จะไม่เห็นภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริงอีก1เท่าเลนนี้เป็นเลนชนิดใดและมีความยาวโฟกัสเท่าไหร่ถามก่อนข้อนี้เป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนเรารู้แค่ว่า S เป็น20แน่นอนแล้วก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่า M เป็นบวกเป็นลบเป็นลบเพราะว่าภาพเนี้ยมองเห็นด้วยลูกตาถ้าใช้ตาดูเท่านั้นไม่สามารถใช้ฉากรับได้แสดงว่าเป็นภาพเสมือน
ระวังไว้นะภาพเสมือนเพราะอะไรเห็นด้วยตาเปล่าก็จะได้ f ว่าเท่ากับลบ4เท่ากับ40เซนติเมตรแต่โฟกัสเป็นบวกก็เลยเป็นเลนนูนยี่สิบเก้านะครับเมื่อมองผ่านเลนอันหนึ่งเห็นวัตถุที่วางห่างจากเลน10เซน S มีขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่งของจริง M เท่ากับ 0.5 ช่องหาว่าเป็นเลนชนิดใดแล้วความยาวโฟกัสเท่าไหร่ M เท่ากับ S ส่วน F ลบ S ข้อนี้ใช้ตาเปล่ามองเหมือนเดิมแสดงว่า M ติดลบ F ก็จะได้ออกมาว่าเป็นลบ10เซนแสดงว่าเป็นเลนเว้าเอาไม่เอาสลับกัน S ลบ F นะครับก็จะได้ว่าเป็นเลนเว้าความยาวโฟกัส10ต่อข้อ1โทษพี่ขอโทษอันนี้ตัว F มาดูข้อ30ชายคนหนึ่งเห็นภาพผ่านเลนเว้าเลนเว้าโฟกัสเป็นลบมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของวัตถุจริงลบ 0.5 เมื่อวัตถุห่างจากเลน15เซนจงหาว่าเลนเว้ามีความยาวโฟกัสกี่เซนติเมตรก็จะเป็นลบ 0.5 เท่ากับ f ส่วน15ลบ f ฮะเลนเว้าโฟกัสเป็นลบไงแต่ว่า f ตรงนี้ไม่ต้องใส่ลบเดี๋ยวมันจะได้คำตอบเป็นลบเอา m ก็ติดลบไงดีนะข้อ31เนี่ยจะเริ่มเป็นเลนซ้อนเลนนะครับอันนี้เลนนูนโฟกัสเป็นบวกอันนี้เลนเว้าโฟกัสเป็นลบนะครับจงหาตำแหน่งภาพถ้าความยาวโฟกัสเป็น30กับ50ตามลำดับเวลาคิดเราจะค่อยๆคิดทีแรกก่อนคิดเลนนูนก่อนว่าวัตถุเนี่ยอยู่นี่ใกล้เลนนูนใช่ไหมภาพก็ต้องผ่านเลนนูนก่อนอ่ะ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s ไทม์1ส่วน30เท่ากับ1ส่วน20บวกกับ1ส่วน s ไทม์ซึ่งจะได้ s ไทม์ว่าเท่ากับลบ60ลบ60แสดงว่าอยู่ตรงไหนถ้าเลนเนี่ยถ้าวัตถุอยู่นี้ภาพจริงจะอยู่ขวามือภาพเสมือนจะอยู่ฝั่งเดียวกับวัตถุเพราะฉะนั้นตรงนี้ลบ60แสดงว่าภาพอยู่นี้ภาพจากนั้นเราก็เอาภาพนี้ภาพที่1จะเป็นวัตถุที่2 1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s ไทม์ก็จะกลายเป็น1ส่วนลบ50เท่ากับ1ส่วน60เอ้ย100สิเพราะว่าตรงนี้60แล้วบวกกับ40เป็น100บวกกับ1ส่วน S พามได้ S พามเท่ากับลบ33เซนติเมตรก็แสดงว่าภาพสุดท้ายจะเกิดตรงนี้แล้วก็มีระยะเป็น33ภาพที่2ภาพถ้าภาพเสมือนเห็นไหมหัวตั้งภาพจริงจะหัวกลับกับวัตถุนี่ก็ต้องตอบว่า33ทางด้านซ้ายของ
เลนส์เว้านะครับพวกเราดูรูปนี้แป๊บนึงนะมันจะมีแสงสีกับสารสีจำได้ไหมถ้าแสงสีเนี่ยตรงกลางจะเป็นสีขาวถ้าเป็นสารสีตรงกลางจะเป็นสีอะไรจำได้ไหมครับดำตรงนี้จะเป็นสีแดงม่วงจดหน่อยนะมันถ่ายออกมาไม่ชัดนะครับตรงนี้เป็นสีน้ำเงินเขียวอันนี้เป็นสีแดงสีเหลืองอันนี้เป็นสีเขียวอันออกไหมบนกระดานอ่ะได้เนาะทีนี้นะครับมันจะเป็นแบบฝาท่อ32ถึง36ทำให้พี่หน่อยพี่มาเฉลยให้เดี๋ยวพี่ไปเข้าน้ำแป๊บนึงเฉลยนะครับก็32ตอบอะไรเดี๋ยวตอบสีอะไรหนูชอบสีฟ้าอ่อนขาวขาวหนูชอบสีฟ้าอ่อนข้อ33ตอบเหลืองหนูชอบสีดำเหลือง34ตอบชอบสีแดงม่วงขาว35ตอบชอบสีดำเมื่อเอาวัตถุสีเหลืองวางไว้ในแสงสีแดงจะเห็นสีอะไรเหลืองวัตถุนั้นมีสีอะไรสีแดงสิเอาแล้วมีสีอะไรนะพี่จีวัตถุนั้นมีสีอะไรก็เอาวัตถุสีเหลืองวางไว้ในสีแดงเหลืองเนี่ยเป็นส่วนผสมระหว่างแดงกับเขียวคำว่าการที่มันส่วนผสมระหว่างแดงกับเขียวหมายว่าสีเหลืองสามารถสะท้อนแสงได้2สีคือแดงกับเขียวแดงใส่สีเหลืองเหลืองก็สะท้อนแดงออกมาก็เห็นเป็นสีแดงสิงงอ่ะก็สีเหลืองมันมีแค่แดงกับเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าทุกวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าสมมติพี่เห็นสีดำแสดงว่าไอ้วัตถุตัวนี้สามารถสะท้อนสีออกมาทั้งหมด3สีพอรวมกันปุ๊บก็เลยกลายเป็นสีดำถูกไหมพี่เห็นสีแดงเพราะวัตถุนั้นสะท้อนแสงสีแดงได้พี่เห็นสีเขียวแสดงว่าวัตถุนั้นสะท้อนสีเขียวได้พี่เห็นสีเหลืองแสดงว่าวัตถุนั้นสะท้อนสีแดงกับเหลืองได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าพี่เอาวัตถุสีเหลืองไปวางไว้ในสีแดงแสงมันมีสีแดงอ่ะสีแดงวิ่งลงไปครบสีเหลืองมันจะต้องสะท้อนอะไรใส่เราแดงเพราะว่าเหลืองมันได้แค่แดงกับอะไรกับเขียวมีแค่2แบบแล้วที่เหลือมันจะไปถูกได้ไงเพราะเราบอกไม่มันบอกว่าจะเห็นวัตถุนั้นมีสีอะไรไม่ใช่ว่าวัตถุนั้นมีสีอะไรการที่เราเห็นวัตถุเห็นเพราะว่าเห็นมั้ยโหคือการที่เราเห็นวัตถุมันเกิดจากการที่แสงสะท้อนจากวัตถุเข้าหาตาเราถูกมั้ยไม่ใช่หรอกพี่จิ๊บเราหลอกตัวเองผิดเฮ้ยเบาต่อมา36เขาบอกว่าวัตถุชนิดหนึ่งเนี่ยมองเห็นเป็นสีเขียวเมื่อวางในแสงสีเขียวมองเห็นเป็นสีดำเมื่อวางในแสงสีน้ำเงินก็แสดงว่าวัตถุเนี้ยสะท้อนสีเขียวได้มองเห็นเป็นสีดำเมื่อวางในแสงสีน้ำเงินแล้วเขาถามว่าถ้าวางวัตถุนั้นจะเห็นเป็นสีอะไรเมื่อวางในแสงสีขาวเหลืองต่อมามาดูเรื่องความสว่างเขาบอกว่าความสว่างบนพื้นผิวใดๆเนี่ยความสว่างแทนสำนักตัว E นะครับมีหน่วยเป็นลูเมนหรือว่าเมตรกำลังไอลูเมนต่อเมตรกำลัง2หรือว่าที่เรียกสั้นๆว่าลักLUX นะครับ F คืออัตราการให้พลังงานแสงหรือฟลักซ์ส่องสว่างมีหน่วยเป็นลูเมนส่วน I คือปริมาณแสงที่ส่องออกมาA คือพื้นที่ R เป็นรัศมีของแหล่งกำเนิดเนาะเพราะฉะนั้นจะมี2สูตร E เท่ากับ F ส่วน A กับ E เท่ากับ I กำลัง2ส่วน R เอ้ย E เท่ากับ I ส่วน R กำลัง2พูดผิดนะครับมีอยู่2สูตรอ่ะมาดูกันเขาบอกว่าพลังงานแสงเท่ากับ100ลูเมนหน่วยอะไรครับไอตัวแปรอะไรครับ F สิก็ F มีหน่วยเป็นลูเมนใช่ไหมครับเมื่อใช้ไประยะ1ประสิทธิภาพเหลือแค่ 80% เหลือเท่าไหร่อ่ะ800ถ้า100อ่ะมี80เพราะฉะนั้นถ้า 1,000 ก็เลยมี800เคยสังเกตไหมหลอดไฟใส่แรกๆจะสว่างใช้ไปนานๆมันจะเป็นไงหมองหรือว่ามืดลงนั่นเองเพราะว่าแสงสว่างลดลงให้มีค่าความเฉลี่ยบนจอ250ลักตัวอะไร E
เขาถามว่าภาพที่ฉายจะมีขนาดใหญ่สุดเท่าไหร่ e เท่ากับ f ส่วน a 250ก็เลยเท่ากับ800ส่วน a a ก็เลยเท่ากับ 3.2 ตารางเมตร38นะครับหลอดไฟ64วัตต์มีความเข้มในการส่องสว่าง36แคนเดล่าตัวแปลอะไรครับใกล้ชื่อเหรอวะแคนเดล่าเป็นหน่วยของอะไรถ้าต้องการความส่องสว่างบนโต๊ะ144ลักลักสบู่เอาดีๆ e จะต้องแขวนหลอดไฟสูงจากโต๊ะเป็นระยะทางกี่เมตรก็ e เท่ากับอะไร i ส่วน r กำลัง2ทำไมใช้สูตรนี้ล่ะเอ้าหลอดไฟใช่ไหมส่องแสงสว่างลงมาบนโต๊ะจากแหล่งกำเนิดมาถึงตรงนี้มันก็คือระยะทางก็คือรัศมีที่มันเปล่งออกมาด้วยถูกไหมเออก็คือตัวเดียวกัน r กับ s ก็เลยเป็นตัวเดียวกันสำหรับเรื่องความสว่างนะครับเพราะฉะนั้น r ก็เลยเท่ากับ root i เป็น36ส่วน64ตอบ 0.5 เมตรที่ใส่ผิดตัวนี้144ลำคาญ39ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อแขวนโคมไฟไว้เหนือเตียงผ่าตัด1เมตรก็คือตัวอะไรแสดงว่ามีค่าความสว่างบนเตียงปรากฏว่ามีค่าความสว่างบนเตียง 6,400 ลักตัวแปลอะไร อยากทราบว่าถ้าลดระดับโคมไฟลงมา 20% ความสว่างบนเตียงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เดาง่ายๆมันใกล้ขึ้นน่ะก็ต้องเพิ่มหรือลดก็มีอยู่2แบบ20กับ50 6ถูกนะปกติเนี่ยสูตร e เท่ากับอะไรนะเท่ากับ i ส่วน r กำลัง2 i ก็เป็น 6,400 ลดลงมาเหลือเท่าไหร่จาก1เมตรลดมา 20% เหลืออะไร 0.8แล้วก็ยกกำลัง2เราก็จะได้ e ตัวใหม่ว่าเป็น 3,600 ลักอ๋อ 10,000 ลักเห็นดูก็รู้ว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้า6,400 เพิ่มขึ้นมา 10,000 น่ะเป็นเท่าไหร่6,400 อ่ะเพิ่มมาเป็น 3,600 แล้วเขาต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้น100จะเพิ่มเท่าไหร่ใช่ไหมเพิ่มก็เป็น100คูณ 3,600 หาร6,400อันนี้ประมาณ1อันนี้ประมาณ2 2ตัด100ได้50เราตอบ 56%ไม่ต้องไปตัดจริงนะถ้าตัดจริงมันเลขมันไม่ลงตัวอยู่แล้วถูกไหมก็ใช้ตรงนี้ประมาณว่าได้2 2ตัด100ก็ได้50 50ก็มีตัวเดียวอันนี้มัน20อ่ะใช่ไหมครับเห็นไหมว่าถ้าเป็นเรื่องหลอดไฟอ่ะที่มันไม่แปรผันตรงเพราะว่าตรงนี้มันกำลัง2ไงเพราะฉะนั้นเวลาเพิ่มหรือลดลงระยะนิดเดียวอ่ะแต่ความสว่างจะเพิ่มหรือลดลงมากเลยนี่คิดดูถ้าเราลดลงมาอีก 50% ความสว่างจะเพิ่มเกือบ 100% เลยอ่ะเกิน 100% ด้วยซ้ำที่ว่าถูกไหมพวกเรานี้พี่เขียนผิดนะตรงนี้ไอนะครับเฮ้ยตรงนี้พี่ถูกแล้วนี่ใช่ไหมใช่ทำไมอ๋อนี่พี่ปิ้นเลยนี่ว่าปิ้นอะไรอ่ะอ่ะ e มันเท่ากับ i ส่วนอ
เดี๋ยวใครทำไมอ่ะหยุดไหมฮะเข้าใจแล้วเราดูนะไอเนี่ยมันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟเพราะฉะนั้นไอจะเป็นค่าของที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่า e เป็น 6,400 เท่ากับ i ส่วนด้วย1กำลัง2เพราะฉะนั้นเราจะได้ i ว่าเท่ากับ 6,400 หลอดไฟรู้แล้วว่ามีความสว่างเท่านี้ลักเอลูเมนแต่ทีเนี้ยถ้าพี่ลดระดับลงมา 20% ก็จะหา e ตัวใหม่แต่ i อ่ะเป็น 6,400 ถูกไหมหารด้วย 0.8 ยกกำลัง2ก็เลยเท่ากับ 10,000 ละเอ้ยแคนเดล่าลักลักอันนี้เป็นแคนเดล่าโอเคพี่ลัดลัดไปหน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็นเลข1มันก็เลยเท่ากันไงข้อ1วางวัตถุอันหนึ่งไว้หน้ากระจกเว้ากระเอ้ยกระจกนะไม่ใช่เลนกระจกเว้าโฟกัสเป็นไรบวกลบไปได้นะถ้าทำได้นะจบบวกเลยนะตำแหน่งจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกเว้าสมมติว่าอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมกระจกเนี่ยข้างหลังมันจะทึบเพราะมันเป็นประหลอดใช่ไหมมันก็จะมี2จุดที่ต้องสนใจคือโฟกัสกับเซนเตอร์หรือ C C ก็ได้ถ้าหากเลื่อนวัตถุเข้าไปทางใกล้จุดโฟกัสหมายถึงว่าตอนนี้สมมติวัตถุอยู่นี่แล้วต่อมาก็เลื่อนมาอยู่นี่ถ้า C อ่ะวัตถุใช่ไหมมันก็จะปิ้นเขียนคนละสีดีกว่าถ้าสมมติว่าเป็นสีดำวัตถุอยู่นี่ภาพก็จะอยู่นี่จริงไหมเรียนไปละแต่ถ้าเราเลื่อนให้มันมาอยู่ตรงนี้ภาพก็จะเลื่อนออกมาอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นขนาดเป็นไงใหญ่ภาพจริงขนาดใหญ่กว่าวัตถุตอบข้อ3พี่บอกไงยิ่งเลื่อนเข้ายิ่งเป็นยังไงต่อมาดูนะสมมติพี่เลื่อนมาถึงจุดโฟกัสภาพจะเป็นไงอินฟินิตี้แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ที่หน้านี้เลยจะเป็นภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่เลนส์เนี่ยภาพจริงจะอยู่คนละฝั่งภาพเสมือนจะอยู่ฝั่งเดียวกันแต่ถ้ากระจกเนี่ยภาพเสมือนจะอยู่คนละฝั่งแต่ภาพจริงจะอยู่ฝั่งเดียวกันมันจะสลับกันอ่ะสังเกตไหมยิ่งเข้าไปก็ยิ่งเป็นไงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เมื่อกี้นี่เมื่อวานหรือเมื่อไหร่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเถอะมันชิ้นใหญ่ถ้าเกิดว่าภาพเสมือนอยู่อีกฝั่งก็ไม่เห็นดีต่อมาข้อ22เขาบอกว่าชายคนหนึ่งเป็นชายคนสายตายาวโดยเขาสามารถมองเห็นชัดเมื่อไม่ใส่แว่นตาที่ระยะห่างจากวัตถุ70เซน S ถ้าเขาใช้กระจกเว้าทางยาโฟกัส40เซนติเมตรกระจกเว้าโฟกัสเป็นบวก ส่องดูใบหน้าเพื่อจะแกะสิวโดยต้องการให้ภาพใบหน้าที่ถึง80เซนกระจกต้องอยู่ห่างจากใบหน้ากี่เซนก็การแกะสิวว่าภาพที่เกิดขึ้นต้องภาพเสมือนเก่งมากเพราะว่าถ้าภาพจริงหัวกลับคงจะบีบถูกด้วยต้องเป็นภาพเสมือนหัวตั้งอย่าตลกปิ่นหน้าตาปกติก็ตลกอยู่แล้วก็กลายเป็น1ส่วนเป็นคนตลก40บวกโอ้เห็นไม่ผิดเลย1ส่วน40เท่ากับ1ส่วน sลบกับ1ส่วน80เอาบวกกับลบ1ส่วน80 S ก็จะเท่ากับ 26.7 เซนติเมตรข้อ3นักเรียนกลุ่ม1ทำการทดลองหาความยาวโฟกัสของกระจกเว้าโฟกัสเป็นโฟกัสเป็นบวกบวก
พบว่าเมื่อวางวัตถุห่างจากกระจกไปได้ทั้ง20เซน S จะได้ภาพจริงมีความสูงเป็น3เท่า M เท่ากับ3อยากทราบว่าถ้าวางวัตถุห่างจากกระจก10เซนจะได้ภาพที่เป็นอย่างไร M เท่ากับ F ส่วน S ลบ F หาย F ออกมาก่อน M เป็น3 F ส่วน20ลบ F F ก็เลยเท่ากับ15ทีนี้เราเปลี่ยนใหม่เราต้องการให้ S เหลือแค่10เราก็ใส่เลย M เท่ากับ F ส่วน S ลบ F เท่ากับ15ส่วน10ลบ15ลบ3หมายความว่าภาพสะเหมือนสูงเป็น3เท่าของวัตถุตอบงองูโอเควันนี้เลิกแค่นี้นะครับ